สวัสดีครับคุณผู้ชมเจอกันอีกแล้วนะครับวันนี้เรามีเมนูผัดเผ็ดปลาดุกผัดเผ็ดปลาดุกนะครับโดยนี่ครับพี่สาวผมเองครับหรือว่าจะเรียกว่าครัวยายหน่วยก็ได้นะครับนี่ครับมาดูนะครับเครื่องปรุงมีกระเทียมใบกะเพราแล้วถัก่็วถั่วฝักหัย่นาวนะถัค่รัวบฝัหกั่นยาหั่นแล้วก็ใบมะกรูดกระเทียมเตรียมไว้แล้วก็มีปลาดุกนะครับปลาดุกที่เราจะนำมาผัดเผ็ดนะครับโอเคหลังจากนี้เราเตรียมอุปกรณ์แล้วก็เครื่องปรุงรอไว้เราก็ไปทำปลาก่อนนะครับอันนี้เราจะฆ่าปลาโชว์ปลาดุกเอาออกมาเออนี่นะสัตเทสัตตาจ่ายเสร็จไปแล้วสองตอนก็คือว่าทำลายสัตว์ละมันเกิดมาเป็นอาหารของเราแล้วถ้าเราไม่ฆ่ามันมันก็ฆ่าเรา เราก็ไม่ได้กินเราก็อดตายเพราะฉะนั้นนี้เราต้องฆ่ามันเพื่อที่ได้เป็นอาหารของเราสำหรับคนโลกสวยก็หยุดวิดีโอไว้ก่อนนะครับหรือกดข้ามนะครับได้แล้วปลาดุกถ้าเพียบตัวนึงพวกแกงได้เลยแกงโอเคตัวหนึ่งเราจะผัดเสร็จตัวนี้แล้วที่เหลือเราจะแกงนี้ตัวนี้ผัดเผ็ดนะครับเอาไหนใกล้แต่ต่อโอ้โหปลาดุกมันพัดมันท่าเลยเด้อเหตุผลก็คือเนี่ยมันแข็งให้มันอยู่ตัวดีเพราะว่านั้นพัดง่ายมันจะว่าเป็นสุกบ้างไม่สุกบ้างไงอ๋อเหตุผลที่เราต้องลวกก่อนนะครับตามหลักแล้วก็คือให้มันสุกนั่นเองนะครับเพราะว่าเราผัดเนี่ยโอกาสที่มันจะสุกบ้างไม่สุกบ้างก็มีนะครับก็เลยเอามาลวกเนี่ยให้มันสุกก่อนนะครับแล้วก็ใส่กระเทียมเนื้อมันก็จะไม่ได้แข็งเกินไปมันจะนุ่มนะครับดับแรกก็ใส่กระเทียมลงไปนะครับกระเทียมที่เราทุบแล้วนะครับให้มันเป็นชิ้นเล็กๆๆๆแบบนี้นะครับหลังจากนั้นก็ใส่ปลาลงไปนะครับแบบนี้เข้าสบายเสียงครับมันจะไหลใส่ไปเลยที่ว่ามีสด
นะครับอันนี้ซอสหอยซอสหอยใส่ซอสหอยลงไปนะครับพอประมาณอันนี้ซีอิ๊วขาวใส่ซีอิ๊วขาวลงไปด้วยเสร็จแล้วก็ไปก็ใส่ผักลงไปใส่ถั่วกับใบมะกรูดก่อนนะครับแล้วก็กระเพราเพื่อให้เป็นผัดเผ็ดนะครับเราก็ใส่พริกลงไปหรือว่าจะใส่พริกสดก็ได้นะครับสดก็ได้พริกแห้งก็ได้แต่เลือกแต่ชอบสาเหตุที่เราใส่พริกแห้งเพราะว่าพริกสดมันไม่มีก็เลยต้องใส่พริกพริกแห้งก็สะอาดนะคะเป็นพริกภูไม่มีสารพิษปลูกที่บนภูเขาหวานที่บนภูเขาพริกแห้งเราก็ปลูกเองครับไม่ได้ฉีดยาใดๆทั้งสิ้นแต่พริกสดที่เราไปซื้อในตลาดนะครับไม่แน่นะครับไม่ปลอดภัยนี่ครับเสร็จแล้วพร้อมรับประทานข้าวสุกพอดีเราก็เอามาชิมได้เลยครับ